กเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับแต่วันนี้ประเด็นข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับส.ส.พรรคก้าวไกลหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสารพัดเรื่องนะมีตั้งแต่คุณเอกจำได้ไหมเมาแล้วขับเจอด่านครับรับสารภาพใช่ไหมสุดท้ายก็ลาออกไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการไปฉลองกันกลุ่มส.ส.ก้าวไกลที่ร้านสุราแล้วก็จนเพื่อนบ้านเขาโวยวายบอกว่าเนี่ยมันเกินเวลานะส่วนอันนี้คืออีกอันนึงนะไปนั่งดื่มกินนะเกินเวลาร้านเปิดนะเพราะดูตามเวลาน่ะที่มันขึ้นในวงจรปิดนะแล้วก็แน่นอนดูแล้วเนี่ยในร้านเนี่ยเหมือนมีการดื่มกินสุรากันนะครับแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันนะข้อเท็จจริงก็คือส.ส.ก้าวไกลโดนตบหัวก่อนนะอันนี้ข้อเท็จจริงนะแล้วจากนั้นก็สวนกลับนะจากนั้นก็สวนกลับแล้วก็ไปมีเรื่องกันต่อหน้าร้านนะจนเกิดเป็นคดีนะแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องร้านสุราแล้วก็เกินเวลานะแล้วก็อีกหลายกรณีมาล่าสุดเนี่ยรองประธานสภาคนที่หนึ่งส.ส.พรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยครับคือโพสต์เฟซบุ๊กที่เปิดเป็นสาธารณะมีคนติดตามเนี่ยเกือบแสนนะฮะแล้วก็มีการแชร์กันอีกจำนวนมากเด็กเยาวชนก็เข้าถึงเป็นภาพของเจ้าตัวชูกระป๋องเบียร์ยี่ห้อหนึ่งต้นฉบับนี่เห็นยี่ห้อชัดเจนเลยนะแจ๋วแหววเลยอันนี้เราเบลอให้นะฮะครับแล้วเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความประกอบด้วยนี่บอกว่าเป็นของดีพิษณุโลกนอกจากกล้วยตากและหมี่ซั่วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพิษณุโลกมีครับเบียร์ตัวแรกอย่างเป็นทางการแล้วครับเป็นของดีพิษโลกนอกจากกล้วยตากและหมี่ซั่วคือคำพูดนี่เป็นการเชียร์พอบอกเป็นของดีใช่ไหมแล้วก็โพสต์โลโก้เครื่องหมายทางการค้าเบียร์ยี่ห้อนี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัดเจนนะอันนี้คือเฟซบุ๊กที่เปิดสาธารณะนะแล้วเท่านั้นไม่พอนะวันนี้นี่มีการแชร์กันใน Twitter ด้วยว่ามันมีเป็นคลิปด้วยนะนี่หนูเสือร้ายเนี่ยโพสต์คลิปนะแล้วก็ต้นฉบับคลิปเนี่ยไม่มีเบลอเลยนะอันนี้เราเบลอนะครับที่ยกขึ้นดื่มนี่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฮะนะนี่ดูถ่ายไปอีกนะที่เป็นคลิปนะนี่ๆอันนี้เราก็เบลอให้นะฮะทีนี้ไปดูคลิปฮะคลิปนี้เราขอไม่เรียกปล่อยเสียงนะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นยี่ห้อชัดเจนเลยนะครับนะนี่แล้วก็เป็นนี่แหละฮะรองประธานนี่แหละฮะนะซึ่งอันนี้เจ้าตัวไม่ได้โพสต์ในคลิปนี้นะเราเลยเซ็นเซอร์หมดเลยนะฮะนะเจ้าตัวไม่ได้โพสต์เลยแต่เจ้าตัวโพสต์ภาพนิ่งนะแต่อันนี้พูดชัดเจนเลยแต่มันกระป๋องเชื้อชวนเลยนะรสชาติอย่างนั้นรสชาติอย่างนี้นะเปิดกระป๋องมียี่ห้อชัดเจนแล้วเทใส่แก้วแล้วกระดกเลยบอกบอดี้มันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้คุณเด็กรู้จักบอดี้เลยบอดี้ก็เขาบอกไว้เขาบอกไว้ผมเพิ่งรู้จักจากที่คุณปฏิพัฒน์บอกยี่ห้อนี่เป็นรูปไก่นะไม่ใช่กุ๊กไก่นะกอกไม่ใช่กุ๊กไก่นะนี่อันนี้คือประเด็นวันนี้นะฮะเจ้าตัวนี่ไม่ได้โพสต์คลิปนี้นะนะแต่ใน Facebook ของเจ้าตัวนะโพสต์ภาพนิ่งนะเราจึงไปสอบเพิ่มแล้วนี่ครับถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่15มกราคมไม่ใช่ครั้งแรกที่โพสต์นะด้านล่างเราเบลอนะฮะแดงๆนั่นคือโชว์เบียร์เลยครับแล้วนี่คือ Facebook ปฏิพัฒน์สันติพาดานะบอกว่าไปร้านอาหารในพิษณุโลกมีคราฟเบียร์ไทยดีๆมาแล้วเห็นไหมเชียร์ไงเบียร์ดีๆมาแล้วนะมีหลายรสชาตินะแล้วก็เชิญชวนนะเอาใจช่วยคราฟเบียร์เนี่ยนี่แล้วตัวภาพที่เราเบลอภาพเต็มๆเป็นยังไงนี่อยู่ในเฟซบุ๊กของเจ้าตัวนะส้มๆนี่คือเราเบลอหมดนะครับเพราะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กที่คนเข้าถึงได้เนี่ยเป็นเด็กเยาวชนก็เข้าถึงได้นะแล้วเป็นสาธารณะทั่วไปเลย
แมเนเจอร์ออนไลน์วันนี้เขาไปดูที่แฟนเพจเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะพักนี้มีแต่ของดีๆบนโซเชียลแชร์และวิจารณ์ปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1พรรคก้าวไกลโพสต์ภาพกระป๋องเบียร์อ้างของดีพิษณุโลกแม้ชาวเน็ตจะปรามว่าผิดกฎหมายแต่กลุ่มด้อมส้มกับโดดต้องพ่นเฮสปีดว่าสลิมออกมานะอ้างสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นี่โพสต์เชียร์เลยนะเขาไม่มองเรื่องกฎหมายแล้วแล้วพอมีคนไปแปะตัวกฎหมายว่าเป็นอย่างนี้นะท่านเป็นถึงรองประธานท่านโพสต์ได้ไงครับอย่างคุณนพดลพรหมประสิทธิ์ประธานสชเนี่ยอุตส่าห์ไปแปะตรงคอมเมนต์เลยนะในเฟซบุ๊กของท่านรองประธานนะก็บรรดาด้อมส้มก็ออกมาตอบโต้กลับนะทั้งที่กฎหมายที่พูดเนี่ยมันคือกฎหมายที่มีมาก่อนจะมีสลิมอีกนะมีมาก่อนจะมีสลิมบนโลกใบนี้ฮะก็คือพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ13กุมภาพันธ์2551นะฮะนี่นะแล้วปมที่น่าจะผิดก็คือมาตรา32ครับห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมนะวรรคสองการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรา32ของกฎหมายที่มีตั้งแต่ปี51นะแล้วทำไมถึงมีกฎหมายฉบับนี้นะเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะอันนี้คือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นครับเหตุผลที่ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจนนะโดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมนะของประเทศสมควรกำหนดมาตรการต่างๆในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจนะนี่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพนะของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายจึงต้องตาพระราชบัญญัตินี้ส่วนนี้คือที่กระทรวงยุติธรรมเคยชี้แจงเอาไว้มาตรา32โพสต์ภาพเนี่ยได้นะถ้าเป็นคนทั่วไปนะเขาเคยชี้แจงแล้วนะแต่ถ้ามีคำเชิญชวนด้วยไม่ได้รวมถึงถ้าเกิดเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดารานักร้องหรือเป็นบุคคลมีตำแหน่งแห่งหนที่เป็นบุคคลสาธารณะครับไปโพสต์ภาพมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีข้อความเชื้อชวนด้วยไม่ได้เข้าไปใหญ่วันนี้จึงมีการทำแบนเนอร์ประกบเลยเป็นภาพของปฏิพัฒน์ส.ส.ฮะระดับรองประธานสภาฮะโพสต์เลยเชื้อชวนเลยนะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วแล้วก็โพสต์ให้เห็นโลโก้เลยบอกว่าเป็นของดีด้วยนะโพสต์ภาพนะได้แต่ห้ามมีคำเชิญชวนแล้วอันนี้เขาขายผิดไหมคือกฎหมายก่อนหน้านี้ถูกโจมตีก็โดยพรรคก้าวไกลนี่แหละว่าเนี่ยเวียงแหจับประชาชนเขาเลยชี้แจงว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าเกิดบังเอิญโพสต์เนี่ยไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่โพสต์โดยเชื้อชวนโหรสชาติมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะยี่ห้อนี้อันนี้เต็มเต็มแล้วยิ่งถ้าเป็นดารายิ่งไม่ได้เลยดาราโพสต์ยี่ห้อเบียร์ต่อให้ไม่โพสต์คำพูดอะไรมันก็เหมือนไปเสริมภาพลักษณ์ให้เขาไงแล้วยิ่งนี่เป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอ่ะครับแล้วคุณปฏิพัฒน์ตัวเองเป็นส.ส.ตัวเองเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเป็นหน่วยงานนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ออกกฎหมายไปบังคับใช้กับคนอื่นเขาแม้ว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลประกาศจะรณรงค์แก้กฎหมายเรื่องนี้นะครับแล้วเจ้าตัวล่าสุดออกรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3สามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาเป็นรองประธานสภาเขาไม่ได้ไปเป็นเสมียนคัดกฎหมายซะหน่อยเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าดีละคนจะได้รู้เพราะว่ากำลังเนี่ยจะได้เห็นปัญหาของมาตรา32
แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดศีลธรรมจริยธรรมอะไรเลยฮะที่เขาให้สัมภาษณ์กับช่อง3คือยังไม่สำนึกอ่ะพูดง่ายๆประเด็นคือคุณเป็นรองประธานสภาครับแล้วคุณฝ่าฝืนกฎหมายที่ยังมีสภาพใช้บังคับอยู่ถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษรักประชาธิปไตยจริงคุณต้องมีสำนึกว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ตอนนี้ฉันไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้แต่เมื่อมันใช้บังคับอยู่ฉันก็ต้องเคารพกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นถ้าคุณจะแก้ไขมันก็เป็นสิทธิ์ก็เป็นรณรงค์แก้ไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แก้แล้วกฎหมายแล้วที่อ้างว่าเป็นการบังคับใช้เหวี่ยงแหไม่ชอบทำนั่นคือมุมมองของคุณคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ไงการแก้นั้นอาจจะไม่สำเร็จก็ได้สมควรแก้หรือไม่สมควรยังเถียงกันด้วยแต่ตอนนี้เมื่อกฎหมายมันยังใช้อยู่แล้วคุณเป็นถึงรองประธานสภาคุณต้องมีจิตสำนึกและความละอายที่จะฝ่าฝืนกฎหมายแล้วคำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะยิ่งตอกย้ำเจตนาสะท้อนว่าเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายชัดเจนเลยต้องเอาที่ให้สัมภาษณ์ไปเป็นหลักฐานว่าเป็นการแสดงเจตนาไม่ใช่ไม่รู้กฎหมายรู้ทั้งรู้แล้วยังฝ่าฝืนโดยคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรถ้าประชาชนทั่วไปคิดอย่างนี้บ้างได้ไหมอ่ะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะคิดว่าไม่เสียหายอะไรฉันไม่เห็นด้วยกับมาตรานี้นะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่มีใช้อยู่นะซึ่งตัวกฎหมายนี้เนี่ยมีโทษจำคุกด้วยครับนะมีโทษจำคุกมีโทษปรับมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วคนเป็นรองประธานสภาถ้าเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายเพราะเจ้าตัวพูดเองนะเหมือนกับเจตแสดงเจตนาเลยนะใช่คือเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมหรือไม่ทีนี้เจตนาฝ่าฝืนกฎหมายนำไปสู่ขัดความสงบเรียบร้อยเพราะคนอาจเรียนแบบครับนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรดำเนินการต่อฮะหนึ่งผิดกฎหมายหรือไม่ก็ต้องมีคนไปดำเนินการผู้บังคับใช้กฎหมายสองผิดประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่วันนี้มีคนร้องไปที่ประธานวันนอครับวันนี้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องนี้ครับกรณีของนายปฏิพัฒน์เนี่ยนะสิ่งที่โพสต์แสดงชื่อแอลกอฮอล์จริงนะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงประเด็นก็คือข้อความที่โพสต์ประกอบเนี่ยนะที่ว่าเอาแล้วเอาแล้วนะเป็นของดีพิษณุโลกเนี่ยนะเป็นข้อความหรือพฤติการที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้คนอื่นอยากจะดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อนี้จริงหรือไม่นะนี่ถ้าเข้าข่ายก็เข้าองค์ประกอบความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมายผิดถูกว่าตามข้อเท็จจริงนี่คุณราเมศและท่านชเวงแล้วก็คุณราเมศเนี่ยบอกด้วยว่าคุณปฏิพัฒน์เป็นถึงรองประธานสภาการปฏิบัติตามกฎหมายคือสิ่งสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะแต่นายปฏิพัฒน์เป็นบุคคลสาธารณะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะติติงได้ว่าท่านผู้แทนผู้ทรงเกียรติไม่ควรทำแบบนี้จะแสดงออกอย่างไรก็ควรคำนึงถึงสังคมและกฎเกณฑ์กติกาบ้างนะอันนี้คุณราเมศรัตนชเวงแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพรรคประชาธิปัตย์บอกเลยว่าตัวบทกฎหมายชัดเจนพฤติการชัดเจนกฎหมายฉบับนี้นะคุณแทนคุณบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่เคยร่วมผลักดันด้วยนะปี51นะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมันนำมาซึ่งการจูงใจให้คนอยากดื่มแล้วพอดื่มแล้วก็เมาไม้ขาดสติเกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตเรื่องสุราท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมก็จริงแต่ไอการเอามาโฆษณาโดยประธานโดยรองประธานเนี่ยซึ่งมันผิดกฎหมายอยู่เขาควบคุมอยู่ตอนนี้ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายอ่ะแล้วมาตรฐานจริยธรรมด้วยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยกำกับดูแลนักการเมืองไม่ประพฤติชั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาว่าคุณปฏิพัฒน์ทำผิดกฎหมายหรือไม่ทำผิดประมวลจริยธรรมหรือเปล่าคุณแทนคุณเนี่ยบอกว่าขอให้ประธานวันนอโปรดพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เด็ดขาดมิให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะแล้วก็เชื่อว่าประชาชนคาดหวังการรักษากฎหมายของนักการเมืองมิให้ทำให้รัฐสภาต้องด่างพร้อยเพราะการกระทำของคนไม่กี่คนจากพรรคก้าวไกลอีกนี่นี่แทนคุณจิตอิสระแล้วที่สำคัญเนี่ยท่านรองประธานคนที่หนึ่งนะครับ
ส่วนท่านประธานวันนอเนี่ยเป็นประธานรัฐสภาจะกล้าเล่นงานรองประธานไหมหรือว่าจะปกป้องกันนะท่านประธานวันนอเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านต้องเคร่งเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะท่านเป็นมุสลิมด้วยครับนะแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นเรื่องกฎหมายและประมวลจริยธรรมที่ใช้บังคับกับทุกคนไม่ว่าคุณศาสนาไหนนะแล้วพฤติกรรมส.ส.พรรคก้าวไกลตอนนี้มันหลายคนแล้วไงที่ทำตัวไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะหลายกรณีแล้วอย่างกรณีนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนเกิดเป็นคดีใครผิดใครถูกไปว่ากันครับแต่มันเป็นพฤติกรรมที่ให้เห็นบ่อยครั้งไงนะไปข้องแวะกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือนักการเมืองไม่ใช่พระนะดื่มได้นะแต่มันต้องรู้จักวางตัวให้เป็นแบบอย่างแต่ตอนนี้ไม่ต้องคาดหวังว่าจะเป็นแบบอย่างเอาแค่ไม่ผิดกฎหมายเอางี้ดีกว่านะยังทำไม่ได้เลยหลายคนแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นรอดูเคสของรองประธานสภาปฏิพัฒน์